ทางฝ่ายของคุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพบอกว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ก็จะเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง2องค์กรนะคะเพื่อร่วมกันนำเสนอเอกสิทธิ์ต่างๆที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะทั้งจากมุมมองของคุณสุภลักษณ์แล้วก็คุณชาติสิริเกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้รวมไปถึงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะเรื่องของการทำ co-brand card เนี่ยเราคงจะมองว่าเป็น global destination เราต้องการให้บัตรใบนี้เนี่ยที่เรียกว่า Bangkok Bank M เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นออกวีซ่าเนี่ยจะทำให้สามารถจะใช้ได้ทั่วโลกหมายถึงอันนี้จะเป็น global destination คือนักท่องเที่ยวก็ใช้ได้คนไทยที่ไปเดินทางต่างประเทศการใช้จ่ายจะไม่ได้จบอยู่ที่แค่เมืองไทยเพราะทางธนาคารกรุงเทพมีสาขาต่างประเทศถึง16ประเทศแล้วก็เข้าไปซื้อธนาคารแบงค์มันการเติบโตการขยายออกไปเนี่ยในการใช้บัตรตัวนี้จะหลากหลายมากโคแบนตอนนี้ที่เรามีอยู่ประมาณสักสัก700,000 ใบนะคะการรวมผลกำลังพันธมิตรที่มีความสำคัญเนี่ยเราจะสร้างตำนานอะไรเราเรียกว่าตำนานยุคใหม่ของคนช็อปยุคใหม่ซึ่งจะเป็นตำนานที่ใช้เวลานานมากเพราะเราจะสัมพันธ์กันยาวนานนั่นคือการสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรงยั่งยืนและเราจะเพิ่มอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเป้าหมายไว้ที่เราก็มองไว้ที่ประมาณ2 ล้านถ้า2 ล้านอาจจะเป็นทั้งเดบิตเครดิตอะไรแล้วแต่ว่าทุกคนจะต้องมีการ์ดใบนี้แต่เราต้องทำให้ประเทศไทยเป็นทัวริสต์เซชันให้ได้ซึ่งรัฐบาลใหม่ก็พยายามทำตรงนี้อยู่เพราะเงินจากทัวริสึมเนี่ยคือกำลังซื้อของคนไทยเนี่ยอาจจะมีเท่านี้แต่ว่ากำลังซื้อของต่างประเทศมันเปลี่ยนทุก3 วันนะแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการรีโพซิชันนิ่งคือเรื่องทัวริสึมซึ่งไม่ใช่แบบมาซื้อแล้วแบบมันเป็นทัวร์เมื่อก่อนนี้มีทัวร์ศูนย์เหรียญมาแล้วมีฐานอะไรอย่างนี้เราต้องการ FIT ซึ่ง FIT เนี่ยมีเงินอยากมาเมืองไทยแต่เรามีโรงแรมดีอยู่แล้วเรามีตัวอย่างอยู่แล้วก็เหลือแต่ว่าทำยังไงให้เรามีสินค้าที่ราคาที่สู้ได้มีทานอาหารที่มีมิชลินสตาร์นะอาจจะต้องมีการแบบเช่นสถานที่ที่เขามาเที่ยวแล้วสนุกผมคิดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ไปได้ดีนะครับแน่นอนแต่จะมีสิ่งต่างๆต้องเผชิญกับเนื่องจากภาวะของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าcomposition ของเศรษฐกิจเราก็ประกอบด้วยหลายส่วนต่างๆด้วยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะมีบาลานซ์ที่มีความสมดุลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็น่าจะไปได้อย่างดีที่สำคัญที่สุดคือแล้วก็ทำยังไงให้เศรษฐกิจโตขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ครับทุกคนก็จะมีรายได้มากขึ้นมันก็กระจายลงไปในระดับต่างๆได้สิทธิพิเศษขับข้างจริงๆน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายแล้วก็การท่องเที่ยวได้เยอะเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยเรามานำเสนอเพราะว่ามันในแง่มุมอย่างแรกเนาะก็คือในส่วนของค้าปลีกนะรายใหญ่ของประเทศถูกไหมคะแล้วก็แบงก์รายใหญ่ของประเทศการร่วมมือผนึกกำลังเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะพอหลังจากนั้นคือได้ประโยชน์มีการจับจ่ายใช้สอยมันเดินหน้าต่อในระบบเศรษฐกิจมันคือเรื่องของประเทศชาติและที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดแค่ในไทยแต่มันสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปใช้จ่ายได้ด้วยต้องชมอีกหนึ่งจุดคือการ์ดสีสวยเลยนะคะ เห็นนะคะย้อนโฉมแล้วย้อนโฉมหลังจากที่หลายคนก็แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอว่าบัตรรุ่นใหม่หรือโคแบนโฉมใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่ะก็ติดตามกันอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้ในแง่มุมธุรกิจการตลาดที่วันนี้เรานำมาฝากกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ